สวัสดีนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีนะครับประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสำคัญในการตัดสินนโยบายนะครับเริ่มจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1เนี่ยของปีครับไตรมาสที่4ของปี58นะครับทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อนนะครับโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับที่ทำได้ดีต่อเนื่องนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ยังทยอยปรับตัวดีขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนะครับเป็นสำคัญแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนก็มีทิศทางที่ปรับดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการเป็นผลชั่วคราวของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็การเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในช่วงปลายปีนะครับในขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวสูงนะครับอันนี้คือภาพของไตรมาสที่4นะครับก็ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับสำหรับแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยก็ปรับลดลงต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนนะครับตามราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับที่ปรับลดลงเร็วแล้วก็มากกว่าที่คาดนะครับทำให้ความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อโน้มไปด้านต่ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะคิดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ติดลบอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะทยอยปรับสูงขึ้นแล้วก็จะมีแนวโน้มกลับเป็นบวกในช่วงครึ่งแรกของปี2559นะครับขณะที่ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยยังมีจำกัดนะครับเนื่องจากอุปสงค์ยังขยายตัวแล้วก็อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนี้ยังเป็นบวกอยู่นะครับซึ่งสะท้อนว่าราคาสินค้านอกกลุ่มพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับสูงขึ้นนะครับสอดคล้องกับการคาดการเงินเฟ้อในระยะปานกลางของสาธารณชนก็ยังอยู่ที่ใกล้เคียงกับเป้าอยู่นะครับคณะกรรมการเนี่ยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยในปี2559เนี่ยนะครับยังคงขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อนนะครับอันนี้ปี59โดยอุปสงค์ในประเทศเนี่ยโดเมสติกดีมานด์เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนสำคัญนะครับในขณะที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกสูงขึ้นนะครับทางด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลักนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลกราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำรวมทั้งทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักนะครับซึ่งส่งผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนนะครับคณะกรรมการเห็นว่านโยบายการเงินในปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ผ่อนปรนนะครับและควรรักษาความรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายหรือที่ว่า policy space เอาไว้นะครับรวมทั้งยังคงต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินด้วยจึงเห็นควรคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามในคณะกรรมการเนี่ยจะติดตามพัฒนาการด้านต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่เนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศนะครับฉะนั้นโดยหลักๆก็คือปี59เนี่ยคณะกรรมการก็ยังประเมินภาวะเศรษฐกิจก็ยังเป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับโดยตัวสนับสนุนการเติบโตของปี59นี่ก็จะเป็นอุปสงค์ภายในประเทศนะครับแล้วก็ความเสี่ยงด้านต่างประเทศเนี่ยจะมีสูงขึ้นนะครับ